ทางรถไฟในประเทศไทยมีการพัฒนาและเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2439เส้นทางรถไฟเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่เมืองสมัยใหม่เกิดการขยายตัวของสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมส่งผลให้กรุงเทพซึ่งเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมของไทยเกิดการขยายตัวของเมืองตามแนวเส้นทางรถไฟและเส้นทางสัญจรต่างๆเมื่อการคมนาคมเปลี่ยนไปผู้คนใช้รถยนต์ส่วนตัวมากขึ้นเส้นทางรถไฟที่เคยทันสมัยกลับกลายเป็นเส้นทางที่ขวางกั้นและเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตเมืองชั้นในเกิดปัญหาการจราจรติดขัดจากบริเวณจุดตัดทางรถไฟพื้นที่ริมทางมีความเสื่อมโทรมจากการขาดการใช้ประโยชน์ชุมชนเนี่ยก็มีความแออัดมันก็ยังมีเรื่องของความรกร้างเนื่องจากว่าระยะทางมันไกลผมว่าดูแลไม่ทั่วถึงต้องรอรถไฟผ่านอะไรแบบนี้แล้วก็รถไฟมันเคลื่อนที่ช้านะครับผมว่าการจราจรในกรุงเทพมันก็แออัดอยู่แล้วพอทางรถไฟมันผ่านใจกลางเมืองมันเลยเป็นอุปสรรคที่ทำให้การจราจรในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นถนนหรือรถไฟมันไม่โฟลว์ไม่ค่อยมีการปรับปรุงครับเก่าโบราณประมาณนั้นเมื่อเมืองขยายตัวมากขึ้นพื้นที่ภายในเมืองจึงมีคุณค่าและมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะในเขตเมืองชั้นในที่มีความหนาแน่นสูงจึงเป็นที่มาของแผนการย้ายสถานีรถไฟกรุงเทพเพื่อตอบรับกับขอบเขตเมืองที่กว้างขึ้นและสร้างจุดเปลี่ยนทางการสัญจรให้เชื่อมต่อกับการเดินทางรูปแบบใหม่Bangkok Railing สร้างทางเลือกการเดินทางของผู้คนในชีวิตประจำวันผ่านการพัฒนาพื้นที่ริมทางรถไฟให้เป็นทางสัญจรและพื้นที่กิจกรรมเชื่อมต่อความหลากหลายของย่านผสานแหล่งเศรษฐกิจแหล่งพักอาศัยแหล่งท่องเที่ยวที่แทรกอยู่ตลอดเส้นทางผสานพื้นที่สีเขียวตลอดสองข้างทางให้เป็นโครงข่ายสีเขียวตัดผ่านใจกลางเมืองอันหนาแน่น Bangkok Railing มีระยะทางทั้งหมด 22.6 กิโลเมตรแบ่งเป็น5ช่วงEnergy and Urban Farming Heritage Rail Link Urban Community Link Urban Park Hub Industrial Art and Nature LinkBangkok Rail Link จะเป็นจุดเริ่มต้นของโครงข่ายสีเขียวขนาดใหญ่ที่จะเชื่อมต่อผู้คนย่านเมืองเข้าไว้ด้วยกัน